ที่ชายหนูบอกไอ้ตาความรักมันมีอยู่จริงแต่ต้องหาถ้าหาไม่เจอก็ต้องทนเหงาอยู่ตามลำพังไปก่อนให้ตั้งใจเรียนอย่าเพิ่งมีรักเพราะว่ามันเสียเวลาที่ชายหนูเลยตะโกนดังๆว่าให้ไปนอนพักผ่อนนอนยังไม่ง่วงเลยพี่ก็ไปนอนก่อนสิหนูกำลังเล่นบาร์บี้ตัวโปรดเสร็จแล้วจะไปทำการบ้านหนูไม่ทำตัวดักดานแบบพี่ชายที่ไม่โตน้องสาวพี่เกิดมาก่อนหนูคิดอะไรทำไมรู้บ่นมากไปมันทำพี่ปวดหูที่ไปสอนน้องไปเพราะรักหน้าไม้บุ๊เรื่องที่หนูแอบชอบใครพี่ดูอยู่ขอให้มันรักน้องพี่จริงไม่เจ้าชู้ไม่ต้องไปเปิดหาหลอกในกาทุที่ไม่ปล่อยน้องไปเพราะไอ้น่ะเลิกอยู่หนูก็รู้ว่าพี่รักหนูมากกว่าสิ่งใดแล้วถ้ามีใครมาทำร้ายหนูพี่จะทำไงที่ไม่ให้มีรักและห้ามให้หนูนั้นไม่มีใครผมไม่อยากให้หนูนั้นได้รับรู้ถึงความปวดใจ